ก็ต้องมาสมัครสมาชิกก่อนแล้วก็มาที่เว็บของ Private Google นะฮะสมมติว่าอันนี้คือผมสร้างดาต้าเบสไว้แล้วแหละนะฮะสร้างแอปไว้ว่าแชทแอปนะฮะเอาไว้ก่อนก็พร้อมใช้งานแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้กับผู้เริ่มต้นให้ฟังกันนะฮะปกติแล้วคือคนที่ล็อกอินเข้ามาตอนแรกก็จะไม่มีแอปอะไรเลยนะฮะแล้วก็จะเห็นตัวนี้ Create New App แล้วก็ใส่ลงไปกรอกไปตุ้มๆๆๆนะฮะแล้วก็เลือกอะไรไปต่างๆนานานะครับแล้วมันก็จะสมมติโอเคพอเราเลือกเป็น Android ใช่ไหมครับมันก็จะมีให้เรากรอกว่าเนี่ยแพลตฟอร์มที่เราใช้ก็คือ Android นะฮะแล้วก็พิมพ์ตัวของแอปของเรานะครับคลิกลงไปแล้วก็จากติ๊กเนมก็ใส่ลงไปนะครับตรงนี้ก็เราจะได้นะครับจากตัวของการไปเชื่อมต่อกับ Google นะครับอันนี้ก็จะอธิบายไว้ชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้เราก็ทำไปแล้วเรียบร้อยนะฮะพอไปถึงPrivate SDK เนี่ยมันก็จะมีตัวคอนฟิกมาให้ซึ่งเราจะมาดูที่โค้ดนะครับตรงนี้ตอนนี้ผมสร้างแอปเอาไว้นะครับชื่อว่า Firebase 2นะฮะตรงนี้เนี่ยเราให้เราดูที่ตัวของแอปโมดูลนะฮะก็จะมีตัวคอนฟิกซึ่งเราได้ส่วนนี้นะครับจากที่เราไปแอดแพลตฟอร์มตรงนี้นะฮะแล้วมันจะมีขั้นตอนที่3นะครับมันจะมีโค้ดมาให้อันนี้ผมขี้เกียจสร้างเพราะว่ามันสร้าง2อันมันออกมาเยอะเกินเป็นว่ามันจะมีตัวอย่างคนมาให้แล้วก็เอามาวางเลยปึ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็น API key ของเราที่จะเชื่อมต่อเวลาเราเข้าแอปมาปึ้งก็จะส่วนเนี้ยฮะจะเป็นส่วนที่ไปคอนเนคนะฮะโดยที่มันจะประกาศแค่นี้ไม่พอครับเพราะว่านี่มันก็เป็นเทคนิคธรรมดาซึ่งมันจะถูกใช้กับตัวของ Angular File Module นะฮะซึ่งเราต้องทำการติดตั้งตรงนี้ด้วยนะฮะซึ่งเราสามารถไปเซิร์ชนะฮะติดตั้งตั้งได้จาก GitHub เลยนะครับผมตัวนี้ทำตามขั้นตอนนี้นะฮะมันก็สอนได้ชัดเจนแล้วซึ่งดูจากโค้ดผมก็ได้นะฮะพออินสตอลเสร็จปั๊บนะครับก็สามารถเรียกใช้ได้เลยนะฮะตัวนี้เสร็จโค้ดตามผมเลยนะครับผมก็คือเราจะประกาศสองอันนี้ก่อนนะครับปึ้งแล้วเราก็มาประกาศส่วน import นะครับเพื่อที่จะเริ่มการใช้งานเราก็เอาไฟล์ config เนี่ยโยนเข้าไปในตัวของ initialize app นะฮะตอนนี้ไอ้ angular file เนี่ยก็จะเริ่มทำการตรวจสอบแล้วว่าเราอ่ะมี application นะฮะที่ไปเชื่อมต่อกับตัวของ Firebase จริงหรือเปล่านะฮะอันนี้คือขั้นตอนตรงนี้สเต็ปต่อมานะครับเราก็มาดูที่ตัวของหน้าที่เราต้องการจะเชื่อมต่อกับ Firebase นะฮะก็คือหน้า home เราก็ทำการ import Firebase เข้ามานะฮะตรงนี้เราก็ตั้งเป็น FDB ไว้นะครับ Firebase Database ไว้สามารถเรียกใช้ได้ก็ตัวโค้ดก็ง่ายครับอันดับแรกเลยคือโหลดเข้ามาก่อนใช่ไหมฮะหน้าแรกเราก็ตั้งตัวของฟิลนะฮะเรียกว่าไงดีวะเป็นคีย์หรือว่าตัวของชื่อที่เราต้องการที่จะเป็นเทเบิลหลักนะฮะจะเก็บข้อมูลอันนี้ผมก็ใช้คำว่า my item นะฮะมันก็จะถูกเก็บอยู่ที่ตัวของ array data นะครับซึ่ง array data เนี่ยจะถูกแสดงนะครับเอามาใช้ ng for เพื่อที่จะรู้ว่า data ของเราเนี่ยที่ชื่อว่า my item เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้ผมได้รันตัวของแอปขึ้นมาแล้วนะครับเป็น iOS serve นะฮะรันโดย server ขึ้นมาผมจะลองทำการทดสอบในการพิมพ์ว่า test นะครับแอดลงไปจะเห็นว่าเมสเซจได้เด้งขึ้นมาแล้วนะครับเมสเซจนี้มาจากไหนเมสเซจนี้มาจากการที่เรากด add แล้วมันถูกส่งไปที่ Firebase นะครับหลังจากที่เรากด button add ไปเราก็เรียกตัวของ fdb list นะครับตัวนี้ตัวที่เรา push ค่าออกไป data ก้อนนี้นะครับก็จะถูก push ออกไปทันทีเลยตัวของ token นี่ก็คือผมใส่เป็นฟิกไว้ก่อนนะครับจริงๆใครจะใช้เป็น random text ก็ได้แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็คือเป็นแค่ตัว array ธรรมดาครับ push ขึ้นไปจะเห็นว่าในส่วนของ database นะฮะ
จะมีตัวของ data ของเราขึ้นไปแล้วเห็นไหมฮะกรณีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการจะลบข้อมูลนะครับเมื่อเราคลิกปึ้งปุ๊บเราจะถูกลบไปละตรงนี้ก็จะหายตามเห็นไหมฮะจะเป็น data เรียลไทม์เลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของตัวไฟล์เบสนะครับซึ่ง data เราจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยฮะเราไม่ต้องมาแบบเหมือนกับแบบเก่าครับเป็นแบบกำหนด field ID username password อะไรพวกนี้ฮะเราสามารถใช้ database พวกนี้แทน data ที่เราจะเก็บได้เลยแบบเรียลไทม์ในส่วนของ delete ก็คือเราใช้คำสั่ง .remove นะครับแล้วก็สามารถจะ remove นะครับลบ data ได้โดยที่เราแค่โยนตัวของ key ออกมาเฉยๆนะฮะว่าอยู่ที่ตัวไหนในส่วนโค้ด HTML ก็ตามนี้ครับผมสำหรับใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามกันได้นะครับ